สวัสดีครับหมูทดลองนะครับสวัสดีครับหมูทดลองสวัสดีครับหมูทดลองนะครับ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 สวัสดีครับหมูทดลองครับสวัสดี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 ครับเออดีเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอโมเรมิยาสุสานวันแม่ค่ะสวัสดีครับ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 หมูทดลองครับเดหมูทดลองสวัสดีครับหมูทดลองครับ Long Time No See นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชาว YouTube ผมสงสัยมานานแล้วนะครับ YouTube นะครับ YouTube คนที่ทำ YouTube คือ YouTuber แล้วคนดูล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะYouTube ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคกลับมาแล้วนะครับผมไม่ได้กลับมาแบบสมบูรณ์นะครับคือวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับก็คือจะเล่าว่าเดี๋ยวจะทำยังไงอะไรต่อไปนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็คืออยู่ที่บ้านนะครับก็นั่งเล่นเกมตอนแรกผมคิดไว้ว่าจะหยุดสักเดือนนึงนะครับหยุดทำสักเดือนนึงแต่ทำไม่ได้ว่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเวอร์ไปนะครับก็จริงๆนะครับก็คือที่ผมหยุดไปเนี่ยคือโอเคหนึ่งเป้าหมายมันผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทำปีหนึ่งคือไม่หยุดเลยนะครับลงวิดีโอทุกวัน1 2เหมือนกับว่าเราสมมติว่ามันมีเป้าหมายอยู่อะเป้าหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็เราเดินอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าเหนื่อยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราหยุดเล่นมือถือแป๊บนึงอะไรประมาณนี้อารมณ์นี้นะครับคือ YouTube อ่ะดูอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แตะกล้องบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราหยุดไว้คือเราทํามาทุกวันปุ๊บเนี่ยคือบางทีเค้าเรียกอะไรนะมันจะดูแค่เอ้ยเราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้นะครับแล้วมันเหมือนกับว่าเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะบอกว่าอะไรนะคือทำไปเรื่อยคือเราจะทำให้มันแบบมันเอาพูดง่ายๆพูดสั้นๆก็คือทำให้เราเบื่อหรือเปล่านะครับคือมันไม่สนุกหรือเปล่านะครับแต่พอเราหยุดปุ๊บเนี่ยโอเคเรามีความรู้สึกว่าโอเค YouTube สนุกมากอารมณ์ของตอนที่เราเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาว่าเฮ้ย YouTube มันสรุปก็คือมันสนุกอ่ะคือเราอยากทำอยากทำมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำนะเราอยากทำมันจะดีกว่าไหมอ่ะถูกไหมครับคือเราต้องทำเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราต้องทำอ่ะคือมันโดนบังคับว่าเราต้องทำทุกวันนะอะไรเงี้ยกับเฮ้ยเราจะทำอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันครับอารมณ์มันไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับเอาท่อนแรกประมาณนี้ก่อนแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือผมอาจจะไม่ได้อัพวิดีโอทุกวันแล้วนะครับผมตอนนี้คือผมจะไม่ได้อัพโหลดทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากติดตามนะครับก็คือกดติดปุ่มติดตามไว้แล้วก็กดมันจะมีปุ่มติดตามแล้วก็มันจะมีกริ่งนะครับกริ่งกดไว้นะครับจะได้รู้ว่าผมอัปเดตตอนไหนนะครับแต่ผมอัปเดตประมาณ6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูเดี๋ยวแป๊บนะมาดูสถิติโอเค channel ของหมูทดลองนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยวิดีโอนะครับมีอยู่421วิดีโอนะครับแล้วก็ผมน่าจะไม่ได้เปิดเผยเนี่ยประมาณสักไม่ถึง5หรอกแต่ว่าผมคิดไว้ว่าเป็น5แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมี415ประมาณ415วิดีโอที่ออนไลน์อยู่นะครับผมมีคนติดตามนะครับณวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่25มีนานะครับ 6,446 คนนะครับผมเย้บอกสถิตินะครับวิวนะครับ 850,000 นะครับประมาณนี้นะครับ 850,000 วิวนะครับผมแล้วก็มี watch time
วิดีโอที่คนดูมากที่สุดในช่องหมูทดลองก็คือ5ความลับนะครับเทคนิคการใช้งาน iPhone SE นะครับวิวอยู่ที่102นะครับแล้วก็มีคนดูนะครับจากประเทศนะครับเมืองไทย 96% นะครับลาว 1.2% นะครับมีเกาหลีด้วยแล้วก็มีอเมริกาแล้วก็มีไต้หวันมานะครับขอบคุณมากนะครับผมส่วนผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผู้ชายจะเยอะกว่านะครับผู้ชายจะอยู่ที่ 78% นะครับแล้วก็มีผู้หญิง 22% นะครับผมปีนี้เป้าหมายของผมก็คืออยากให้เพิ่มผู้หญิงสัก30นะครับแล้วก็ผู้ชาย70 อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมจุดที่สำคัญที่สุดผมไม่บอกนะโอเคครับผมมีคอมเมนต์มาไหมยังมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆอยู่นะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับซีซั่น2นะครับเอพิโซด2จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับหมูทดลองถ้าติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจะอัปเดตอัปโหลดไปเมื่อไหร่นะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมีนัดนะครับมีปาร์ตี้ที่ YouTube ครับไปละบ๊ายบาย